สวัสดีครับเราพบกันในคลิปนี้นะเช่นเคยนะครับกับความน่ารักของแม่นายเบลล่าลานีกับพี่วิชวินนั่นเองครับผมหลังจากที่เราได้ฟังสัมภาษณ์นะต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับความบังเอิญของรักของทั้งสองเลยนะครับเกิดขึ้นที่สนามบินเนาะเราได้ฟังกันมาแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อที่เราได้พูดกันนะเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกหลากหลายความรู้สึกที่เราจะแลกเปลี่ยนกันก่อนอื่นแคปชั่นแรกตรงนี้ครับก็เป็นภาพคู่มาฝากกันตรงนี้นะจากพี่มีนาในส่วนของTikTok นะครับน่ารักเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ารักนะครับในคู่กันแบบนี้ก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เป็นความรักให้ความสุขกับเพื่อนพี่น้องชาวดอมและพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เห็นภาพคู่แบบนี้นะเราก็รอดูรอลุ้นภาพคู่นะครับผมว่าได้เห็นแน่นอนนะในส่วนของงานการกุศลนะครับงานทำบุญที่วัดจีนใช่ไหมนะครับตรงนี้เราอยู่กันแคปชั่นแรกนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะแม่นายเบลล่าเล่าในไลฟ์เนี่ยแบบว่าแสดงว่าความสัมพันธ์ก้าวไปอีกขั้นพวกสร้างเฟคนิวส์ทำลายเขาทั้งสองไม่ได้หรอกตั้งแต่ตอนนั้นที่สัมภาษณ์ที่มีเรื่องเฟคนิวส์เข้ามานะครับก็แม่นายเบลล่าก็บอกอย่างที่เราได้ยินกันไม่น่าใช่คือมันไม่ใช่อยู่แล้วมันก็กลายเป็นคู่ไหนคู่อื่นก็กลายเป็นแบบว่าเอ้าคู่เราหรือเปล่าคู่เราเปล่ามันกลายว่าโดนไปหมดเลยนะครับคนที่สร้างเฟคนิวส์ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไปใช่ไหมครับรู้สึกเป็นเพจอะไรสักอย่างนะก็ผ่านไปละนะครับนี่เดี๋ยวต่อกันตรงนี้นะครับคอมเมนต์ที่บอกอยากเห็นเขามายืนคู่กันตอนสัมภาษณ์จังแหมผมว่าวันนั้นต้องมีแน่นอนนะสัมภาษณ์คู่กันถ้าแบบเวลาว่างเท่ากันนะเวลาแบบแมทช์เรียกว่าเวลาได้ให้สัมภาษณ์คู่เดี๋ยวต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างงานที่เปิดร้านของแม่นายเบลล่าวันนั้นก็พี่บีก็มาซัพพอร์ตมาเทคแคร์นะครับที่เห็นกันช็อตน่ารักมากโมเมนต์แบบนั้นครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนของแคปชั่นแรกเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับก่อนจะไปต่อกันนะครับตรงนี้นะแถบด้านล่างนะจะเพิ่งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครอยากร่วมโดเนทร่วมสปอร์ตให้กับแอดนะก็ส่งตรงได้นะครับเป็นการสนับสนุนซึ่งกันสนับสนุนให้กับแอดเองโดยตรงนะครับก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะเพราะว่าตอนนี้แอดไม่มีรายได้นะครับทางช่อง YouTube นี้ก็ยังไม่มีโฆษณานะครับต้องรอให้เข้าระบบเพราะว่าเพิ่งจะอันนี้ไปนะครับเพิ่งจะติดเรื่องของหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ทาง YouTube นี่เองครับก็ส่งตรงได้นะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเนาะเดี๋ยวไปต่อกันแคปชั่น2นะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับผมนี่ความเสือล่าลุคไลฟ์สไตล์นี้ของแม่นายเบลล่าลานีครับหวานใจคุณวินนะครับโอ้โหผมว่าโทนี้ต้องเป็นแบบว่าGrey Forest with Love ไหมครับ Grey Forest with Love นะต้องเรียกว่า Office Grey Forest ผมพูดไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเขามีแฟชั่นเรียกชื่อของชุดทีมนี้นะใครรู้จักนะครับจะเรียกชื่อถูกใช่ไหมอันนี้ผมเรียกตามลายแล้วก็สีของชุดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะเป็นภาพนิ่งเนาะลูกตรงนี้มอบความน่ารักให้กันเราก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับรอลุ้นรอดูช็อตหวานฟินๆนะช็อตคู่งานบุญคู่งานอีเวนต์คู่ไม่ว่าจะไม่รู้ว่าจะงานไปด้วยกันงานคู่แบบไหนก็คงก็จะเป็นเรื่องงานบุญนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายครับเราปิดท้ายกันตรงนี้ครับผมนี่ช็อตนี้มาฝากกันนะอีกรอบหนึ่งนะครับแม่นายเบลล่าลานีนะสวยจากภายใน
และสวยจากภายนอกนางเอกทั้งในจอและนอกจอครับผมอันนี้ผมไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเสียงมันก็ได้ยินนะมีเสียงดนตรีเครื่องทองเหลืองนะเครื่องบาสเครื่องแซกนะครับเสียงกลบเสียงเนาะครูลี่สัมผัสได้ว่าน้องงามจากภายในครูให้หนูเจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับนะน้องเบลล่านะครับน่ารักมากมาฝากกันตรงนี้นะอ่ะเบลล่าน่ารักมากเลยค่ะนะอันนี้คอมเมนต์นะครับน้องเบลล่าน่ารักมากนะเราว่าเบลรู้คนไหนจริงๆนะครับถ้ากับคนที่เบลสนิทใจนะเบลจะดูเป็นธรรมชาติมากนะครับนะแบบว่าเรียกว่าไงเพื่อนที่เคมีตรงกันหรือว่าพี่น้องเพื่อนพี่น้องนะในวงการบันเทิงหรือนอกวงการก็ดีนะที่แบบที่เคมีตรงกันที่แบบพูดคุยกันมองตาก็แบบอุ๊ยเรามันสายตาหน้ามันบอกมันบ่งบอกนะถึงความเป็นธรรมชาตินะครับก็สวยออร่านะกับลุคไลฟ์สไตล์นี้มาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็3แคปชั่นนะก็กราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมและการซัพพอร์ตอย่างยิ่งนะครับการสนับสนุนโดเนทซึ่งกันเนาะก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งผมก็ยังนำเสนอแบบนี้นะในทุกๆวันนะครับเรื่อยๆนะจนเตือนช่องเข้าสู่ระบบก็พฤศจิกายนนู่นนะครับตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ระบบช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมและการซัพพอร์ตนะครับใครอยากร่วมโดเนทตรงนี้นะที่แอดขึ้นในช่วงกลางคลิปนะครับเป็นแท็บด้านล่างก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับผม